ลับเข้าสู่รายการค่ะทัศจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ที่4221606นะคะและอย่าลืมนะคะ5และ6เมษายนนะคะสำหรับศิษย์มีครูทุกคนพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะที่จะเกิดขึ้นนะยังบอกอีกไม่กี่วันแล้วที่เราจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะใครอยากจะมากราบไหว้ขอพรครูบาอาจารย์นะคะแสดงเมตตาจิตต่อบุคคลบาอาจารย์นะพระคุณที่3นี่แหละนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0851293697นะคะแล้วก็0831997972นั่นเองนะคะครั้งนี้เราเปิดบ้านต้อนรับศิษย์มีครูทุกคนนะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยากจะมีโอกาสได้ไปต่อยอดต่อบุญร่วมกันกับกองพระป่าสามัคคีด้วยนะคะก็จะได้นำปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นี่นะคะไปร่วมกันในการสร้างโบสถ์กันนะมาเจอกันให้ได้นะคะเราศิษย์มีครูคิดดีทำดีปฏิบัติดีก็ต้องมาเจอกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่จะส่งนะคะ SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงนะคะออกแบบลายเซ็นกันก็ส่งมาที่4221603ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะพระพรหมสีทิศนะจากวัดโพเผือกที่อาจารย์นำมามอบให้เมื่อวานนี้แจกไปแค่3ท่านหลายคนบอกอยากจะมีโอกาสได้รับก็ส่ง SMS เข้ามาอีกครับนะ3ท่านด้วยกันก็มอบไปก็เมื่อสักครู่นี้ก็ไปหาครอบครัวน้องเอ็มแล้วก็นำพระพุทธหารจอมราชันที่ผมได้สร้างไว้อธิษฐานจิตเหนือคือลำตะกอนนะครับมอบให้ทั้งครอบครัวเลยนะปฏิหารครูศรัทธาครูบูชาพระอย่าลดละการกราบแม่ค่ะนะจะได้กราบแม่ให้สนิทใจแล้วก็ไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่รักคุณนะฮะความรักของแม่ยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกาที่สุดทั้ง3ภพค่ะแล้วกำลังใจเขาบอกว่ากำลังใจนั่นคือสิ่งสำคัญนั่นเองนะคุณผู้ชมได้มีทั้งเรื่องราวต่างๆนะมงคลก็บอกมีทุกข์เหลือเกินว่าทำไมฉันทุกข์หาทางออกไม่เจอหาใครไม่เจอเนี่ยกลับหาครอบครัวหรือว่าส่งข้อความมาหาก็ได้ได้ทุกทีหาใครกำลังใจหาคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสุดท้ายมุ้ยนะจบที่ใครหาคนนี้ครับหาครัวถาคืออยู่ในครอบครัวมันก็มีแต่ความสบายใจแต่จะสุขใจนะก็เมื่อส่งเอสเอ็มมามาดูนี่เลยเอสเอ็มนะมุ้ยกันบ้างดีกว่ามาดูกันบ้างยังไงคนสุภโชคค่ะเลขบัตร046นะเลขบ้าน211/33บ้านหลังนี้เป็นอย่างไรก็ไม่รู้อะไรดีมันเป็นยังไงสับสนนะฮะบางทีในสภาวะบ้านเนี่ยต้องระวังนิดนึงว่าในจังหวะของคุณเนี่ยช่วงจังหวะเป็นรอยต่อระหว่างครอบครัวเป็นรอยต่อระหว่างคนใกล้ชิดฉะนั้นระวังข้อแตกแยกเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้นะครับ211/33เนี่ยต้องนะครับมีโอกาสชำระหนี้สงนะครับพาคนในบ้านชำระหนี้สงค่าน้ำค่าไฟและก็โชคดีปลดหนี้ทวีทรัพย์ครับสุภโชคกับลายเซ็นนี้ครับทุกท่านนะคะที่ได้รับการแบบลายเซ็นแบบนี้อย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะตามจ่ายหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะครับ SMS ต่อมาค่ะแล้วจะไหว้ครูก็ตรงนั้นเลยเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านบนนี้คุณเรวัตองค์เทพและน้องกุมารยังอยู่หรือเปล่าคะองค์เทพเนี่ยเทวดาคุ้มครองปกปักรักษานะมนุษย์เราเนี่ยในจิตที่ฝ่ายดีเป็นจิตที่ขาวนะครับถ้าจิตดำก็คืออวิชามนต์ดำคุณไสนะสิ่งที่อยู่ในตัวตนครูคุณนะครับคุณเรวัตมีครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ชั้นเทพเทพเนี่ยทำให้สร้างบารมีร่วมกับเราแค่นั้นเองฉะนั้นน้องกุมารเนี่ยจะอยู่ดีมีสุขก็เมื่อเจ้าของหรือว่าพ่อแม่ได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิแล้วก็แผ่กุศลให้เขาด้วยนะครับเรวัตนะกับลายเซ็นนี้เลยครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะยังมีเวลานะจะได้รุ้นของขวัญจากครูกันด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสารพีครับเลขบ้าน51เป็นอย่างไรแล้วก็ถามสุขภาพด้วยค่ะถ้าถามเลขบ้านกับโทรศัพท์หายบ้านคนที่ชื่อเอด้วยแล้วอาจารย์ณัฐฐาก็ตามให้นี่ค่ะเอามาชัดเจนมั้ยครับคือคุณสารพีกับลูกชายเนี่ยมาตลอดเป็นสายบุญสร้างกุศลตลอดแต่สุขภาพมีนิดนึงระวังเรื่องของเนี่ยจะมีตาจะบวมเพราะว่าเหตุจากภูมิแพ้อาหารทะเลอาจจะทำให้มีผลนะครับเนี่ยลูกเพิ่งป่วยไหมเหรอป่วยนะวันนั้นเนี่ยก็ได้บารมีพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมเนี่ยท่านก็มีเครื่องบวงสรวงก็ให้ผลไม้แอปเปิ้ลอธิษฐานที่จากครูบาอาจารย์ก็ดีขึ้นป่วยก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่เชื่อเลยครับว่าป่วยกายป่วยจิตสุดท้ายแล้วเราก็ละลายหายไปได้ด้วยแรงศรัทธาครูบูชาพันเองครับค่ะแล้วก็ครอบครัวนี้แน่นอนเดี๋ยวเจอกันพิธีไหว้ครูแน่นอนนะคะเอสเอสต่อมาเลยนะครับเอสเอสต่อมาค่ะคุณได้ชัดมโนพัฒน์มโนพัฒน์ไอตัวอัดไอตัวบรรยากาศไม่ตัวอัดมันขึ้น2อันทีนี้เวลามันพิมพ์มันพิมพ์ติดกันต้องโทษเจ้าของโทรศัพท์ค่ะคุณมโนพัฒน์นะมโนพัฒน์ถามเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองครับแล้วก็เนื้อคู่ดีไหมคะไม่ดีแล้วทำไงก็ต้องทนไงครับอยู่เพื่อทนอยู่เพื่ออดแล้วก็ต้องทนให้ได้อยู่เพื่ออดนะแล้วก็ทนให้ได้อยู่ได้ครับแล้วก็ถามว่าจะได้ที่คืนจากญาติไหมครับเสียใจเข
ราะว่าคนจีนว่าเลเก้เกเรญาติเกเรนะครับได้ยากนะครับบางครั้งเนี่ยเจรจากันแล้วคุยกันแล้วนะสุดท้ายแล้วค่อนข้างจะยากฉะนั้นก็คือต้องทำใจแล้วก็ตามมาเยอะนะถ้าไม่ทันจริงๆเดี๋ยวให้ทนายมวยไปจัดการได้ค่ะจบหรือยังเนี่ยเรียนจบก่อนนะครับ SMS ต่อมาต้องพึ่งกฎหมายต้องพึ่งกฎหมายครับจ้า SMS ต่อมาค่ะคุณนพธวัชชัยขอพรวันเกิดและขอให้มีโอกาสได้เข้าไปกราบครูโอกาสมาถึงคุณแล้วนะแต่คุณไม่ยอมมานะครับมันดีไม่ดีก็คือต้องมานะครับการขอพรครูต้องมากราบครูศรัทธาครูบูชาพระนะฮะลดละนะฮะการไม่กราบแม่ไม่ดูแลสิ่งที่จะอยู่ใกล้คุณนะฮะใกล้ตัวคุณที่สุดก็คือบอลเนี้ยมันเป็นการคิดดีทำดีปฏิบัติชอบแล้วก็พยายามนะครับในวันเกิดคุณอยากให้นะคุณนะดูแลพระสงฆ์องค์สามเณรที่อาพาธป่วยเจ็บนั่นแหละฮะไปดูแลต่อเนื่องผลบุญก็มานะนางบารมีก็จะเกิดนะครับถูกสามวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูตัวทังตัวทังใช่แล้วแล้วมีความสุขมากๆที่แล้วมาเจอให้ได้นะคะเอสเมสต่อมาค่ะมาที่คุณแม่ทุเรียนครับโอ้โหน่ากินจังหมอนทองหรือเปล่าเรียกว่าสามก้าวดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีจะแก้ไขอย่างไรไม่ถึงปากซอยตรงนี้เลยหนูหิวเลยเนี่ยด้านหน้าปากซอยของเราเลยนางทุเรียนนนบุรีป่ะนะคะประมาณนั้นอ่ะมาดูคุณแม่ทุเรียนถามว่านาเลขบ้านที่39ดีไหมถ้าไม่ดีย้ายบ้านหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ไม่ดีก็ย้ายบ้านไม่ได้นะครับนะแต่เพียงแต่ว่าแม่ทุเรียนนะครับเราเคยนะถือศีล8นะเจริญสมาธิมาสวดมนต์ให้ดังนะเจริญสมาธิมากแล้วก็มีโอกาสเลข39เนี่ยเป็นเลขอับโชคนะเสี่ยงดวงไม่ค่อยได้แค่นั้นเองอย่าไปซื้อหวยเยอะเอาพอดีพอดีก็แล้วกันสุขภาพแม่ต้องระวังเรื่องข้อเท้าปลายเท้าเนี่ยนะจะมีปัญหาเรื่องกระดูกเล็กๆน้อยๆแต่ก็จะทุเลาได้ส่วนไตนะฮะจะปวดหลังโดยกระตันหันแต่สุดท้ายก็ดีขึ้นฉะนั้นสุขภาพโดยรวมดีครับนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณละไมว่ายังไงเอ่ยเลขบ้าน 42/5 ป่วยไม่หายมีกรรมอะไรคะกรรมที่ไม่ยอมนั่งสมาธิกรรมที่ไม่ถือศีลมันก็เลยทำให้ป่วยป่วยนี่เวลาก็ป่วยไม่มีสาเหตุแล้วก็ป่วยหายช้าเพราะว่าเราเองเราไปทำร้ายสัตว์ใหญ่ทำบ่อยๆแรงอาฆาตเยอะก็เป็นคู่ลุกกรรมกรรมหนักเนี่ยจะเกิดขึ้นฉะนั้นการแผ่เจริญสมาธิกุศลการสร้างบุญที่มากกว่าก็จะทำให้ละลายหายไปจากสภาวะกรรมเก่าของเดิมที่มีอยู่คือไม่ได้หายไปหมดนะแค่ทุเราชะลอนะแต่ว่าถ้าไม่ทำเลยสภาวะกรรมเนี่ยกรรมที่เยอะๆเนี่ยเป็นบาปมันจะเอ๋มาเจอกันสุดท้ายแรงกรรมก็ทำให้เราป่วยเจ็บอย่างกระทันหันนะครับคุณละไมครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวาสนาค่ะเลขบัตรคุ้นเลยค่ะนะครับอาจารย์วัฒนาขนมอร่อยมากนะปีนี้ปีที่แล้วสาลี่ปีนี้มีขนมแปลกใหม่เดี๋ยวปีนี้ปีนี้ใช้ไรประเดิมล้างท้องรอเลยนะครับนะคะเลขบัตร234เลขบ้าน76เลขทะเบียนรถ4998เลขแห่งโชคลาภค่ะ71นะเลขแห่งโชคลาภของคุณนะฮะของคุณอาจารย์วัฒนานะครับอยู่นครปฐมนะครับเขาเป็นคนทำขนมอร่อยนะครับสุขภาพก็ระวังนิดนึงนะกับเรื่องของน้ำตาลนะครับอาจารย์เนี่ยต้องระวังนะครับชิมขนมบ่อยทำไปด้วยชิมไปด้วยสุดท้ายเริ่มอ้วนขึ้นน้ำหนักเพิ่มครับต้องระวังน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับอาจารย์วัฒนาครับ SMS ต่อมาค่ะมาครับ SMS ต่อมาต่อไปแจกเลยแล้วกันนะครับคุณปารมีค่ะเลขบัตร315บอกว่าเสาร์นี้ผู้อุปถัมภ์กลับประเทศแล้วนะก่อนไปเนี่ยเขาจะห่วงมาหาช่วยเหลือหรือเปล่ากลับไปแล้วเขาจะลืมคุณปารมีไหมเขาอยากจะมานะฮะมาเพื่อช่วยเหลือมากกว่าฉะนั้นเอาตอนมาก่อนตอนกลับจะพูดถึงนะก็เพราะว่าเราเองมีเสน่ห์ต่อการดูแลต่อการนะฮะใส่ใจกับเขานะน้ำใจเขามีเยอะมากมายคุณปารมีไม่ต้องกลัวนะครับโอกาสที่จะมานะดูแลมาส่งเสริมเรานะไม่ลืมหรอกครับนะไม่ลืมอย่างจำแม่นนะจำแม่นเสมอปารมีครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับของขวัญจากครูไปด้วยเนาะ SMS ต่อมาค่ะแจกท่านที่2เลยครับนะฮะต่อเนื่องคุณชันวิทย์เลขบัตร277เลขบ้าน 56/93 ช่วงนี้มีแต่เรื่องเพราะอะไรคะชันวิทย์ไปใส่ใจกับคนอื่นแล้วคนรอบข้างไม่ค่อยเอ็นดูเอ็นไลค์กับเราบ่อยนักแต่หลังๆเนี่ยเอาเรื่องมาให้เราทุกกายทุกจิตขณะเนี้ยนะตอนเนี้ยมันเป็นความกังวลกังวลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เวลาเนี่ยถ้าเราจะไปคิดจะไปทำอะไรสักอย่างเขามักจะขัดข้องหมองใจนะครับมาเป็นปัญหาบ่อยๆฉะนั้นชานวิทย์ต้องระวังนะครับเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะครับชานวิทย์นะและคุณชานวิทย์ก็เป็นผู้โชคดีด้วยเนาะได้รับเหรียญพระพรหมสีหน้าหรือว่าสีทิศนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่ท่านนี้เลยครับคุณสมหวังเลขบัตร630งานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรครับเป็นสิทธิ์มีครูสมหวังนะครับนะฮะในช่วงโชคลาภเริ่มจะคืบคลานมาแล้วเนี่ยวันเกิดของคุณเนี่ยโอกาสดีๆจังหวะดีๆนะฮะอยู่ที่บัตรประชาชนของคุณเนี่ยมีโชคมีลาภกลับไปครับนะฮะแต่มาไหว้ครูก่อนนะแล้วความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณครับ SMS ต่อมาค่ะจำได้มาสมหวังนะครับที่เราเวลาเรียกเขานะครับ
วันนั้นมีคุณเลียมเลียม2เลียมจริงๆแล้วเลียมเนี่ยก็อยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ไถน้ําวานนี่นะนะครับมาคุณรุ่งเรืองครับจะมีโชคเดือนไหนคะอาจารย์เดือนนี้จริงๆเดือนนี้ไม่ได้เลยครับน่าจะเป็นปรากฏว่าเดือนนี้นะครับชัดเจนเปลี่ยนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชยพลครับเลขบัตร751ความรักการงานเป็นยังไงชยพลเนี่ยเลขความรักหักล้างนะครับแต่เลขการงานอย่างเฟื่องฟูครับSMS ต่อมาลายเซ็นก่อนน้องมวยจะลืมเรื่องลายเซ็นไปไม่ได้นะครับลายเซ็นคือหัวใจของรายการนี้เลยนะครับมอบตามสิทธิ์ตามเสียงนี้นะครับครบยังเนี่ยยังไม่ครบอีกหนึ่งท่านค่ะแจกท่านนี้เลยสุภาพรงั้นคุณสุภาพรมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเมื่อไหร่จะหายอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนะครับแล้วก็เรื่องงานด้วยเมื่อไหร่จะมีงานสุภาพรนะครับอาจารย์อยากให้เราเนี่ยนะครับครูอัฏฐาอยากให้เรานั่งสมาธิกรรมฐานเดี๋ยวจะส่งแผ่น VCD กสิณไปให้กสิณไปให้1แผ่นนะครับเรื่องงานเมื่อไหร่จะได้งานณตอนนี้เว้นช่วงประมาณ2เดือนเศษไม่ถึง3เดือนจะได้งานใหม่แล้วก็ถูกใจนะครับถึงที่คุณต้องการเพราะเม็ดเงินหรือตัวเงินเนี่ยมันจะเดินอยู่นะครับประมาณนั้นครับอย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณวิทยาโรคภัยไข้เจ็บจะหายหรือเปล่าโชคลาภกันถ้าเกิดบอกว่าไม่หายคุณก็กังวลไอ้สภาวะการหายหรือเจ็บเนี่ยมันจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวความกังวลเนี่ยจะทำให้สภาวะโรคหายยากหายยากขึ้นบางคนเป็นมะเร็งเนี่ยนะกังวลเป็นมะเร็งปุ๊บเนี่ยมะเร็งไม่ตายมะเร็งแต่กังวลตายเพราะความเครียดตายเพราะความกังวลนะฉะนั้นวิทยามีโอกาสหายครับและทุกเราดีขึ้นด้วยนะครับในระยะเนี้ยแต่เพียงแต่ว่าณตอนนี้เหมือนเอาอนาคตมาถึงปัจจุบันก่อนเวลาควรการเปิดเจ็บก็เลยแวะเวียนมาอย่าเครียดนะครับลดความเครียดนะครับลดการสะสมเรื่องของอาหารที่นะมากด้วยมือที่เป็นเนื้อนะฮะแล้วลดสภาวะตรงนั้นเนี่ยทานพืชทางมังสะเยอะๆชีวิตจะสุขกายสุขจิตนะครับนะประมาณนั้นเลยวิทยากับไลเซนนี้นะครับส่วนท่านไหนอยากจะมาเจอกันสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะ2หมายเลขโทรศัพท์ด้านบนโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณอมรงานความรักการเงินคู่ครองคู่ครองเด่นชัดนะครับคู่ครองถ้าถามว่าความรักคู่ครองที่เข้ามาสนิทเชื้อสุดท้ายมีโอกาสร่วมหอลงครับในรอบปีนี้นะข่าวดีมาเร็วๆนะครับก็แต่งเลอะนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับถ้าแต่งแล้วก็คิดว่าน่าจะมีนะทิศทางคู่ครองเขาเป็นผู้นำเขาชัดเจนกับความคิดคุณได้คู่ครองมาอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับส่วนการเงินช่วงนี้โลแบตเตอรี่เรื่อยๆนะครับในจังหวะการเป็นช่วงระหว่างเรื่องการเงินมีมาบ่อยๆฉะนั้นอมรต้องเข้มแข็งแล้วก็ดูแลใส่ใจกับการเงินสักนิดนึงรัดเข็มขัดนั่นเองนะครับก็ลายเซ็นนี้นะครับไม่ทราบว่าได้หรือยังนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งลายเซ็นอีกหนึ่งรูปลักษ์ครับมอบให้คุณอมร SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมบูรณ์ลูกสาวฝันเห็นเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยองค์สีทองและองค์ที่ชิงเอี๊ยนะเป็นยังไงคะครูนะครับเอาไฉสิงเอี๊ยก่อนนะครับไอองค์ที่สิงเอี๊ยไว้เป็นกันบ้านนักมวยจดไว้ด้วยนะครับภาษาจีนนะครับไฉสิงเอี๊ยก็คือเทพเจ้านะที่ให้เรื่องโชคลาภหรือองค์ท้าวเวสสุวรรณนะฮะที่คนไทยเขาเรียกกันนะครับเดี๋ยวมอบให้เลยนะครับเทพเจ้าชัยสิงเอี้ย1องค์ดีไหมฮะนะมีเหลือจากที่พุทธสถานจิตกลีมใช่ครับอาจารย์นาวินท่านมอบให้อยู่นะครับเดี๋ยวมอบไปนะคุณสมบูรณ์ครับจ้ะก็ส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาด้วยนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะส่งมาที่4221606กันสักครู่ค่ะ